จริงแท้รักต้องอดทนทุกอย่างผิดแม้กี่ครั้งก็ยังอภัยเสมอตราบนานเท่านานมันคงดังรักแรกเจออภัยเสมออย่าได้คิดเอามาใส่ใจให้รู้ไว้เลยรักแท้ต้องไม่ฝังจำและไม่ตอกย้ำซ้ำเติมให้เขาอับอายหลากกลางล้มลงช่วยเขาให้ลุกขึ้นใหม่ให้รู้เอาไว้ไม่มีใครไม่เคยไม่ทำผิดหากรักกันรักนั้นต้องทนได้ทุกอย่างเปี่ยมด้วยความหวังและเชื่อในส่วนที่ดีหากรักกันรักแท้เท่านั้นที่ควรมีนั่นคือความรักที่ให้อภัยเสมอความรักในโควิดสวัสดีครับขณะนี้ท่านกำลังเข้าสู่ Sharing Love Today หลากหลายคำพยานเราจะเริ่มต้นด้วยคำพยานครอบครัวรวยแล้วจนจากพระวจนะสุภาษิตในบทที่21คนที่รักความบันเทิงจะเป็นคนจนคนที่รักเหล้าองุ่นและน้ำมันจะไม่มั่งคั่งท่านผู้ชมรายการครับคำพยานนี้เป็นเรื่องของผู้ที่มั่งมีร่ำรวยทรัพย์สินซึ่งมาจากชีวิตธรรมดาที่ไม่ถึงกับยากจนแต่ก็ดูเป็นคนที่มีฐานะไม่มีอะไรมากแต่ด้วยความที่มาจากความมานะพยายามของสามีภรรยาคู่นี้แต่แล้วเมื่อวันเวลาผ่านไปความมั่งคั่งก็มีสู่ครอบครัวนี้มีกิจการมากมายแต่ความแตกแยกเริ่มเกิดขึ้นเมื่อความมั่งมีมาถึงสามีออกไปเที่ยวทุกคืนดื่มเหล้าอยู่ในผับในบาร์จนกระทั่งการเวลาผ่านไปก็ไปมีภรรยาอีกคนหนึ่งแล้วเท่านั้นก็ยังไม่พอก็ยังมีภรรยาสาวๆอีกคนหนึ่งส่งเสียร่ำเรียนหนังสือจนจบปริญญาเงินทองต่างๆที่มั่งมีหรือมั่งคั่งกับกายเป็นความยากจนเข้ามาสู่ชีวิตครอบครัวนี้ธุรกิจนั้นสามีกับภรรยาก็คุยกันไม่ได้ก็เลยกลายเป็นว่าภรรยาก็ทำส่วนของภรรยาสามีก็ทำส่วนของภรรยาอาชีพเดียวกันเพราะต่างคนต่างหันหลังที่จะเดินไปสู่ความรอดของตนเองแต่ภรรยานั้นก็ใช้ความอดทนก็รักษาสถานภาพรายรับรายได้ของครอบครัวส่งให้ลูกเรียนหนังสือจนจบปริญญาโตกันหมดแล้วแต่สามีสิครับกลับหมดเงินหมดทองแถมยังมีหนี้มีสินอีกแล้วทรัพย์สินที่เคยมียามที่มั่งคั่งก็ใส่เป็นชื่อของภรรยาภรรยาก็ไม่ได้สนใจก็ดำเนินชีวิตตนเองไปบางครั้งสามีก็กลับบ้านบางครั้งก็ไม่เคยมาแต่มาก็มีแต่ปัญหาทะเลาะกันในบ้านไม่ได้นึกถึงวันที่ผ่านมาของความยากจนความขัดสนจนมาสู่ความร่ำรวยแล้วกำลังลงไปสู่ความยากจนปัญหาของชีวิตครอบครัวเช่นนี้มักเกิดขึ้นในหลายๆครอบครัวบนแผ่นดินโลกชั่วคราวนี้แล้วก็เกิดความขัดแย้งขึ้นอย่างรุนแรงสามีก็จะขายทรัพย์สินเป็นอาคารบ้านช่องที่ซื้อทิ้งเอาไว้ให้คนเช่าเพื่อที่จะเอาเงินมาใช้กับชีวิตตนเองโดยเฉพาะมีภาระมีเมียหลายคนไม่ใช่1คนหรือ2คนมากกว่านั้นโดยซ้ำไปที่เลิกไปแล้วเงินหมดแล้วทุกคนก็จากไปท่านผู้ชมรายการครับมันเป็นมุมมองหนึ่งซึ่งทำให้ชีวิตครอบครัวมันแตกสลายเพราะความไม่ถูกต้องของสามี และภรรยาก็ไม่สามารถจะแก้ไขปัญหาเหล่านี้ได้ดีว่าเธอเป็นคนขยันยึดมั่นอยู่ในชีวิตของตนเองก็ทำธุรกิจไปแต่สามีทำกับล้มเหลวไม่ประสบความสำเร็จเหมือนที่เป็นมาเพราะชีวิตไปอยู่กับผู้หญิงอื่นมากมายและดื่มเหล้าเมายาท่านผู้ชมรายการครับชีวิตเช่นนี้ก็ยังมีให้เรารู้เราเห็นอีกมากมายบนแผ่นดินโลกนี้ก็อยากให้ผู้ชมรายการได้เข้าใจว่าอย่าให้มันเกิดขึ้นในครอบครัวของเราเลยให้เราระวังระวัยสอนลูกสอนหลานคุยและหารือซึ่งกันและกันเพื่อจะแก้ไขปัญหาเหล่านั้นไม่ให้มันบานปลายและเกิดขึ้นไปนานแสนนานแล้วแก้ไม่ได้เหมือนเช่นเดียวกับครอบครัวนี้ก็ได้แต่ที่จะอธิษฐานอวยพรให้ครอบครัวนี้ได้แก้ไขปัญหาได้และมีชีวิตที่ผ่านพ้นปัญหาต่างๆที่กำลังเลวร้ายการทะเลาะเบาะแว้งกำลังจะเกิดขึ้นอีกด้วยเพราะการที่จะขายทรัพย์สินโดยสามีก็จะไปทำการโอนการขายบอกขายทั้งที่ไม่เป็นชื่อของตนเองซึ่งภรรยารู้บ้างไม่รู้บ้างไอ้ที่รู้ก็ทำให้คิดว่าแล้วมันจะยังไงต่อลูกๆก็แปลกไม่สนใจเรื่องราวเหล่านี้ของพ่อกับแม่เพราะเรียนจบแล้วต่างคนก็มีครอบครัวบ้างก็เป็นปัญหาที่เรามองเห็นอีกมุมหนึ่งว่าคำพยานเหล่านี้มันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นแล้วอย่าให้มันเกิดขึ้นกันในครอบครัวของท่านผู้ชมรายการจงระวังระวัยและปรับปรุงแก้ไขความเข้าใจกันใหม่อย่าให้เรื่องมันเลยเถิดไปจนกระทั่งแก้ไม่ได้ครับท่านผู้ชมรายการครอบครัวรวยแล้วจนมันจึงเป็นคำพยานที่น่าสนใจสำหรับการพิจารณาในครอบครัวอื่นๆขอให้ท่านผู้ชมรายการเล่าสู่กันฟังเพื่อเราจะได้ระวังระวัยรอบด้านกับชีวิตครับก็ขอพระเจ้าที่จะอวยพรครอบครัวนี้ให้ผ่านพ้นและฟังสักเพลงก่อนที่จะเข้าสู่รายการต่อไป สวัสดีครับขณะนี้ท่านกำลังเข้าสู่คำพยานในช่วงที่2ของรายการแชร์ลิง Love Today เรียนจบจมปลักอยู่นานเป็นเรื่องชีวิตของหญิงสาวผู้หนึ่งในวัยอายุ27เธอเรียนหนังสือจบอยู่ที่ต่างจังหวัดจากบ้านเกิดเมืองนอนไปเรียนอยู่อีกภาคหนึ่งทั้งที่เป็นคนภาคอีสานไปเรียนอยู่ภาคเหนือแต่แล้วเมื่อเรียนจบก็กลายเป็นว่ามีชีวิตอยู่กับสิ่งที่เคยเป็นตอนระหว่างเรียนก็คือมีผู้ชายอีกคนหนึ่งซึ่งอยู่ด้วยกลายเป็นสามีภรรยาที่ไม่มีใครรู้แต่แล้วชีวิตเหล่านั้นมันไม่ได้มาในหนทางที่ถูกต้องตามขนบธรรมเนียมประเพณีหรือวัฒนธรรมทุกสิ่งทุกอย่างมันมาง่ายมันก็จมปลักแล้วมันก็จะจากไปเมื่อวันหนึ่งหาความยั่งยืนและมั่นคงไม่ได้เธอก็ทำงานหลังจากเรียนจบก็ยังอยู่ที่ภาคเหนือเสร็จแล้วเป็นสิ่งที่พระเจ้าทรงประทานชีวิตให้เธอได้รับการเปลี่ยนแปลงออกจากตรงจุดนั้นโดยพี่สาวรู้เรื่องเหล่านี้ในตอนหลังก็เดินทางไปหาลือคุยปรับทุกข์กับน้องสาวเพื่อที่จะให้ช่วยและเลิกยุติชีวิตอย่างนี้เสียมันไม่มีความยั่งยืนที่จะเป็นเพราะเราก็มีการศึกษามีความรู้ที่จะทำงานมีชีวิตอยู่ได้จงถอยออกจงมาจุดนั้นเพราะตอนหลังนั้นพี่สาวทราบว่ามีการทะเลาะเบาะแว้งเพราะผู้ชายเจ้าชู้มีผู้หญิงอื่นทำให้น้องสาวอยู่ในความทุกข์ระทมใจท่านผู้ชมรายการครับเธอรอดเพราะพี่สาวนำเธอออกมาจากจุดนั้นจมปลักอยู่นานเมื่อเรียนจบก็เป็นเรื่องราวที่น่าสนใจที่จะพิจารณาไม่ให้ลูกหลานของเราได้เกิดชีวิตแบบนี้พอทุกวันนี้สังคมกำลังล่มสลายการที่จะมีคุณค่ากับชีวิตนั้นไม่ได้มีค่าอะไรเลยอยู่กันง่ายๆแล้วก็จากกันง่ายๆสร้างภาระให้กันเมื่อมีลูกดีว่าหญิงผู้นี้ไม่มีลูกกับผู้ชายคนนั้นถ้ามีแล้วอะไรมันจะเกิดขึ้นไปจนชั่วชีวิตก็คือปัญหาแห่งความทุกข์ใจโดยที่ไม่ได้เป็นพระพรแก่ชีวิตก็อยากให้ท่านผู้ชมรายการนำเรื่องเหล่านี้ไปเล่าสู่กันฟังในครอบครัวอย่าให้เกิดขึ้นเลยลูกพ่อแม่อยากให้ลูกเป็นคนดีและมีชีวิตที่ดีเมื่อจบการศึกษามีงานมีการทำมีอาชีพที่ดีและมีครอบครัวที่ดีก็ขอท่านผู้ชมรายการนำไปแบ่งปันในครอบครัวในเวลาใดจะเป็นพระพรอันยิ่งใหญ่ครับฟังสักเพลงครับก่อนที่เข้าสู่ช่วงรายการข้าพระ ช่วงท้ายรายการวันนี้อร่อยขนมปัง5ก้อนปลา2ตัวเราจะพาท่านไปชิมอาหารปักใต้ยอดฝีมือที่มีประสบการณ์ในการทำอาหารมานานกว่า10ปีร้านนี้เปิดมานานแล้วครับอยู่ที่พัฒนาการซอย50เข้าไปประมาณสัก100เมตรอยู่ขวามือชื่อร้านข้าวแกงเจ๊พรเป็นร้านที่มีอาหารปักใต้ทุกชนิดที่อร่อยหรือแม้อาหารบางอย่างไม่ใช่อาหารปักใต้แต่ยอดฝีมือที่มีความสามารถในการปรุงอาหารเป็นที่น่ารับประทานและอร่อยมากเลยทีเดียวสิ่งที่ได้ไปทานวันนั้นและยอมรับได้ในขนมปัง5ก้อนปลา2ตัวคือความอร่อยนั่นก็คือผักบุ้งผัดกะปิแล้วก็ปลาทอดขมิ้นแล้วแกงรายการที่3ที่ขนมปัง5ก้อนปลา2ตัวว่าอร่อยยอมรับก็คือคั่วกลิ้งหมูครับนานๆจะเจอหมูครับอันนี้เป็นหมูครับไม่ใช่ไก่คั่วกลิ้งหมูอร่อยมากถ้าท่านไปชิมแล้วท่านจะเห็นว่าหลากหลายของอาหารกว่า20รายการที่มีผู้คนเข้าออกมากมายในเวลามื้ออาหารเช่นมื้อเช้ามื้อเที่ยงท่านผู้ชมรายการครับยอมรับฝีมือในการทำอาหารและความสะอาดของร้านนี้ชื่อร้านเจพรอยู่ขวามือเข้าไปในซอยพัฒนาการ50ครับท่านจะพบร้านอาหารเจพรอาหารปักใต้ที่แสนอร่อยครับแล้วเราพบกันใหม่ฝากพระวจนะในถ้อยคำที่เป็นพระพรแก่ชีวิตของท่านผู้ชมรายการขอชีวิตของเราเหมือนต้นไม้ที่ปลูกริมทานน้ำใบก็ไม่เหี่ยวแห้งออกผลตามฤดูกาลเพราะการนั้นเป็นมาจากพระเจ้าทุกสิ่งจะจำเริญขึ้นขอถ้อยคำนี้เป็นพระพรแก่ท่านผู้ที่ชมรายการแล้วพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ